เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับปู่อือลือนาคราชโศกนาฏกรรมเมืองบาดาลตำนานความรักต้องห้ามระหว่างคนกับพญานาคสู่เรื่องเล่าขานแห่งบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเรื่องราวของตำนานพญานาคนั้นมีมากมายและจากกระแสตอนนี้พญานาคยังเป็นที่นิยมกราบไหว้บูชามีผู้คนศรัทธามากมายเรื่องราวของพญานาคนั้นก็มีตำนานแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเมืองหนองหานหรือเมืองมรุกนครดังเรื่องราวต่อไปนี้ซึ่งเป็นตำนานรักโศกเศร้าของคนกับพญานาคเรื่องเล่าขานประจำบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬในปัจจุบันอดีตเคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองบริเวณที่เป็นตัวบึงโขงหลงนั้นไม่ได้เป็นพื้นน้ำแต่เป็นพื้นดินที่ตั้งเมืองชื่อว่ารัฐภานครมีผู้ปกครองนครคือพระเจ้าอือลือราชามีมเหสีคู่บัลลังก์ชื่อนางแก้วกัลยามีพระธิดาชื่อพระนางเขียวคำเวลาล่วงไปจวบจนพระนางเขียวคำเจริญวัยจึงได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสามพันตาเจ้าชายต่างเมืองทั้งสองพระองค์ครองรักกันด้วยความสุขไม่ต่างจากพระเจ้าอือลือกับมเหสีจากนั้นพระเจ้าสามพันตากับพระนางเขียวคำได้ให้กำเนิดโอรสที่ถือเป็นปฐมบทแห่งโศกนาฏกรรมของความรักระหว่างคนกับพญานาคในครั้งนี้คือเจ้าชายฟ้าหุ้งหรือเจ้าชายฟ้ารุ่งเหตุที่ได้รับพระนามเช่นนี้เพราะขณะประสูติได้เกิดปาฏิหาริย์ท้องฟ้าสว่างสวยคล้ายเป็นตอนอุษาสางจนเป็นที่น่าอัศจรรย์จึงตั้งพระนามให้ว่าเจ้าชายฟ้าหุ้งตามตำนานเล่าว่าเมื่อเจริญวัยเจ้าชายฟ้าหุ้งเป็นหนุ่มรูปงามเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้สรรพวิชารูปคุณสมบัติต่างๆของเจ้าชายฟ้าหุ้งเรื่องลือไปถึงเมืองบาดาลเหล่าบรรดามัจฉาชาตินาคีสาวต่างปรารถนาย่นโฉมเจ้าชายแห่งเมืองมนุษย์ผู้นี้เช่นเดียวกับนาครินทรานีพระธิดาของพระยานาคราชแห่งเมืองบาดาลที่พระทัยร้อนรุ่มดุจลาวาใต้พิภพจะประทุขึ้นมาเสียให้ได้ธิดานาคจึงจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์ขึ้นไปที่เมืองรัฐภานครแล้วพบรักกับเจ้าชายฟ้าหุ้งตามเสียงหัวใจเพียกหาพระเจ้าอือลือจัดงานอภิเษกสมรสให้เจ้าชายฟ้าหุ้งกับนาครินทรานีเป็นเวลา7วัน7คืนโดยพญานาคราชพระบิดาของนครินทรานีได้มอบเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ของมีค่าประจำตระกูลให้กับพญาอือลือราชาเพื่อแสดงถึงพันธไมตรีของทั้งสองเมืองเจ้าชายฟ้าหุ้งกับนครินทรานีครองคู่อยู่กินกันมานานถึง3ปีกลับไม่มีวี่แววว่าจะมีทายาทสืบตระกูลเพราะธาตุต่างกันระหว่างมนุษย์กับพญานาคจึงไม่อาจจะให้กำเนิดบุตรธิดาได้สร้างความโศกาอาดูลให้กับทั้งสองเป็นอย่างมากกระทั่งเจ้าหญิงนครินทรานีล้มป่วยลงและมนต์แปลงกายเริ่มเสื่อมลงร่างกายของมนุษย์จึงเริ่มกลายกลับไปเป็นนาคตามเดิมวันหนึ่งนางสนมเข้ามาพบว่าเจ้าหญิงกลายร่างเป็นพญานาคทำให้ชาวเมืองต่างพูดกันปากต่อปากไปทั่วเมืองรัฐภานครว่าเจ้าชายฟ้าหุ้งมีพระชายาเป็นพญานาคเรื่องไปถึงพระเจ้าอือรือราชาสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงขับไล่นครินทรานีธิดานาคราชกลับลงเมืองบาดาลโดยแจ้งให้พญานาคราชมารับธิดากลับไปแต่ก่อนกลับพญานาคราชได้ทวงเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ของตระกูลคืนแต่พระเจ้าอือลือราชาอ้างว่าไม่สามารถนำคืนได้เพราะนำไปแปรสภาพปะปนกับสมบัติของรัฐภานครไปแล้วเหตุผลดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับพญานาคราชอย่างมากจึงประกาศจะทำลายเมืองรัฐภานครให้ราบเป็นหน้ากอง
หลังจากพญานาคราชกับเมืองบาดาลไปแล้วกลางดึกวันเดียวกันพญานาคราชก็ยกไพรพลมาถล่มเมืองรัตภานครด้วยอิทธิฤทธิ์ของพญานาคราชเมืองรัตภานครจึงพังทลายลงและถูกปกคลุมไปด้วยผืนน้ำกลายเป็นบึงโขงหลงแต่ด้วยนาคราชศรัทธาในพุทธศาสนาจึงเหลือไว้เพียง3เกาะซึ่งเป็นที่ตั้งของวัด3แห่งวัดดอนแก้วหรือวัดแก้วฟ้าวัดที่2คือวัดดอนโพหรือวัดโพธิสัตว์และวัดดอนสวรรค์หรือวัดแดนสวรรค์เมื่อนางนครินทรานีทราบข่าวด้วยความรักที่มีต่อเจ้าชายฟาฮุ่งจึงหนีขึ้นมาจากเมืองบาดาลตามค้นหาศพของเจ้าชายฟาฮุ่งไปถึงแม่น้ำสงครามและดำผืนดินค้นหาจนเกิดเป็นลำห้วยชื่อห้วยน้ำเมาทว่าสุดท้ายก็ไร้ซึ่งศพของเจ้าชายฟาฮุ่งพระนางจึงตัดใจดำกลับเมืองบาดาลไปส่วนพระเจ้าอือลือนั้นถูกพญานาคราชกุมตัวเอาไว้พร้อมกับสาปให้กลายเป็นพญานาคและกลายเป็นหินนอนขดหลับไหลอยู่ที่ภูลังกาพร้อมกับสาปแช่งให้เฝ้าอยู่ที่นั่นตราบนานเท่านานจนกว่าจะมีเมืองใหม่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินดังกล่าวในปัจจุบันจากพื้นดินอันเป็นที่ตั้งของรัฐภานครกลายเป็นเวิ้งน้ำแต่ในช่วงที่ไพร่พลพญานาคเข้าทำลายเมืองนั้นยังมีวัดที่ตั้งอยู่ที่รัฐภานครที่พญานาคราชและไพร่พลไม่ทำลายเหลือไว้เป็นที่สักการะของผู้คนที่มาพบเห็นในการต่อมาวัดเหล่านั้นได้เสื่อมสภาพลงกลายเป็นเกาะและป่าขนาดเล็กที่มีได้จมหรือถูกทำลายให้กลายเป็นพื้นน้ำวัดเหล่านั้นจึงปรากฏเป็นชื่อดอนหรือเกาะต่างๆในบึงโขงหลงในปัจจุบันวัดแก้วฟ้าหรือวัดดอนแก้วปรากฏเป็นดอนแก้วในปัจจุบันวัดโพธิสัตว์หรือวัดดอนโพมาเป็นดอนโพและวัดแดนสวรรค์กลายเป็นดอนสวรรค์ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงและสิ่งหนึ่งที่มีชื่อปรากฏตามตำนานในปัจจุบันคือเส้นทางที่พระธิดานาครินทรานีตามหาเจ้าชายฟาฮุ่งในเมืองรัตภานครไม่เจอจึงออกตามหาต่อจากบึงโขงหลงต่อไปจนถึงแม่น้ำสงครามเส้นทางดังกล่าวกลายเป็นน้ำเมาที่เชื่อมต่อบึงโขงหลงและน้ำสงครามซึ่งคำว่าน้ำเมาหรือห้วยน้ำเมานั้นเป็นเพราะเกิดจากความลุ่มหลงในรักของพระธิดาของพญานาคราชที่มีต่อเจ้าชายฟาฮุ่งซึ่งตกอยู่ในอาการที่เรียกว่ามัวเมาในความรักจึงเป็นเส้นทางแม่น้ำที่เรียกว่าน้ำเมาบึงโขงหลงเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งตั้งอยู่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเกิดตามธรรมชาติมีพื้นที่ประมาณ11ตารางกิโลเมตรปัจจุบันประชาชนรอบพื้นที่บึงโขงหลงได้ใช้แหล่งน้ำแห่งนี้ประกอบอาชีพด้านประมงกสิกรรมเกษตรกรรมอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ